ขอเรียนเชิญคุณนิธาวรรณมาบรรยายภาพรวมของ TCFD กันค่ะขอบคุณค่ะเบื้องต้นตรงนี้นะคะก็อาจจะเป็นการรีแคปนะคะถึงตัว TCFD นะคะซึ่งหลายท่านอาจจะทราบอยู่แล้วก็อาจจะไปเร็วๆนิดนึงนะคะเบื้องต้นก็คือต้องถามว่าทำไมถึงมีTCFD เนี่ยเขาถึงออกเป็นไกด์ไลน์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะภูมิอากาศตรงนี้ขึ้นมานะคะก็มีต้องบอกว่านักลงทุนนะคะแล้วก็บริษัทประกันภัยต่างๆหรือแม้พวกกระทั่งเจ้าหนี้เนี่ยตอนนี้ทุกคนทราบปัญหาเกี่ยวกับclimate changeกันหมดแล้วใช่ไหมคะแต่ว่า3สเตคโฮลเดอร์ที่สำคัญนะคะนักลงทุนนะคะเจ้าหนี้แล้วก็บริษัทประกันภัยเนี่ยก็เริ่มที่จะมีความสนใจมากขึ้นแล้วว่าไอ้ climate change เนี่ยความเสี่ยงตรงนี้มันเป็น impact กับการลงทุนของเขายังไงตรงนี้ค่ะก็เป็นที่มานะคะว่าถึงแม้ว่าจะมีการออกเป็นรายงานความยั่งยืนต่างๆนะคะขององค์กรต่างๆของบริษัทต่างๆเนี่ยแต่มันยังขาดมาตรฐานหรือว่าแนวทางที่ไปในทางเดียวกันมันเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้หรือว่ามันยังเอามาควอนติฟายคิดออกมาเป็นราคาหรือมูลค่าอะไรอย่างเงี้ยได้ยังทำได้ลำบากนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ทำให้ทาง TCFD นะคะเกิดขึ้นมานะคะซึ่งจริงๆTCFD เนี่ยก็มาจากทาง Financial Stability Board นะคะหรือคณะกรรมการดูแลเสถียรภาพทางการเงินนะคะซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติตรงเนี้ยจัดทำเป็น Task Force on Climate Related Financial Disclosure หรือ TCFD ตรงนี้ขึ้นมานะคะซึ่งวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะตอบโจทย์ที่ว่าเมื่อครู่นะคะว่า stakeholder มีความสนใจที่จะต้องทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศนะคะเขาก็เลยจัดทำเป็นแนวทางการเปิดเผยข้อมูลตรงนี้ขึ้นมานะคะให้เป็นในทางเดียวกันนะคะแล้วก็สามารถเอามาเปรียบเทียบกันได้นะคะให้มีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะจะได้เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนนะคะบริษัทประกันภัยแล้วก็เจ้าหนี้ต่างๆนะคะคุณรัสเซลมีกล่าวไปเบื้องต้นนะคะว่าตอนนี้นานาชาตินะคะหลายๆประเทศก็คือมีการ adopt ตัว TCFD นะคะก็มากกว่า95เขตการปกครองแล้วนะคะแล้วก็ในมุมของมูลค่าของกิจการที่ได้adopt ใช้ TCFD เนี่ยก็มากกว่า25ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะคะในประเทศไทยเองก็มีบริษัทที่เป็น TCFD supporter เพิ่มขึ้นนะคะและแม้กระทั่งทางกลต.สำนักงานกลต.หรือแม้กระทั่งธนาคารแห่งประเทศไทยเองเนี่ยก็สนับสนุนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลทางด้านสภาวะภูมิอากาศตาม TCFD ด้วยเช่นกันค่ะคุณรัสเซลมีพูดถึงเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางที่สหราชอาณาจักรนะคะเขาก็จะกำหนดให้การเปิดเผยข้อมูลแบบ TCFD เนี่ยเป็น mandatory หรือว่าก็คือเป็นภาคบังคับมานะคะก็คือจะเริ่มจากบริษัทใหญ่ๆนะคะแล้วก็ financial institution สถาบันการเงินต่างๆก็จะเป็นผู้นำร่องไปก่อนตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาก็เห็นประโยชน์นะคะว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลพวกนี้ก็จะทำให้มันสาธารณชน wider audience ของเราเนี่ยสามารถเห็นข้อมูลแล้วก็รับทราบตระหนักมากขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงทางภาวะภูมิอากาศนะคะหรือแม้กระทั่งได้ข้อมูลที่ได้เหล่านี้ค่ะก็สามารถเอาไปวิเคราะห์ต่อได้นะคะเป็นขั้นต้นที่เขาทุกคนนะคะที่นานาชาตินะคะก็อย่างยกตัวอย่างสหราชอาณาจักรเนี่ยมองว่าจะให้เป็นภาคบังคับนะคะสำหรับประเทศไทยเองเนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลตรงนี้ตาม TCFD ด้วยนะคะถ้าถามว่า TCFD เนี่ยเราก็มีรายงานอื่นๆที่อาจจะคล้ายๆกันหรือว่ามาใครที่เคยเปิดเผยข้อมูลตามวันรีพอร์ตหรือว่า GRI อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีส่วนที่เอามาใช้ร่วมกับ TCFD ได้นะคะก็คืออาจจะมีในที่เราจะเห็นกันเยอะๆนะคะเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความยั่งยืน sustainability นะคะก็จะมีของวันรีพอร์ตของทางกลต.นะคะแล้วก็ GRI นะคะถ้าเป็นสภาวะภูมิอากาศเนี่ยก็จะเป็น TCFD ที่จะเจาะจงนะคะเกี่ยวกับสภาวะภูมิอากาศไปนะคะแล้วก็ในมุมของโครงการอื่นๆนะคะอย่าง Carbon Disclosure Project หรือ CDP นะคะแล้วก็เขาก็มีการเป็นไกด์ไลน์ที่เขาให้เกี่ยวกับ
การคำนวณการปลดปล่อยกากคาร์บอนต่างๆนะคะก็เป็นอินไลน์ตาม TCFD ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับ CDP แล้วก็ในมุมมองของindex หรือว่าคนที่ให้อย่างยกตัวอย่างนะคะ Dow Jones Sustainability Index เนี่ยเวลาที่เขาบริษัทที่ได้รับเชิญนะคะแล้วเขาก็ evaluate ให้เข้ามาใน index ค่ะเขาก็จะมีไครทีเรียเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลซึ่งก็จะค่อนข้างจะสอดคล้องกับทาง CCFD ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่างๆนะคะที่เราเห็นกันซึ่งถ้ามาตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับสภาวะภูมิอากาศนะคะก็ค่อนข้างจะเป็นแนวทางของ TCFD ที่หลายๆคนเนี่ยแม้กระทั่งองค์กรแล้วก็รัฐบาลเนี่ยให้การสนับสนุนแล้วก็เป็นแนวทางที่ค่อนข้างจะแบบไปในทางนี้ส่วนใหญ่แล้วนะคะสำหรับประเทศไทยเองนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีออกเกี่ยวกับแนวนโยบายมาแล้วนะคะเรื่องเกี่ยวกับsustainable finance นะคะค่ะเราพูดถึงตัว TCFD กันมา TCFD เนาะก็ใน TCFD เนี่ยมีอะไรบ้างก็คือองค์ประกอบเวลาการเปิดเผยข้อมูลของ TCFD นะคะก็จะประกอบไปด้วย4องค์ประกอบหลักๆอ่ะนะคะคือ TCFD เนี่ยมุมของเขาจะเป็นการท็อปดาวน์ลงมานะคะตั้งแต่การกำกับดูแลขององค์กรเรามีโครงสร้างอะไรในองค์กรที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงสภาวะภูมิอากาศหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เขาให้เปิดเผยมาตั้งแต่การกำกับดูแลนะคะจากนั้นก็แล้วในการทำธุรกิจของเราเนี่ยเราวางกลยุทธ์หรือว่าเรามีการพิจารณาความเสี่ยงหรือว่าimpact อะไรจากสภาวะภูมิอากาศเนี่ยเข้าไปในกลยุทธ์ธุรกิจไหมไม่ว่าจะเป็นในแง่ของมุมของความเสี่ยงหรือโอกาสนะคะเพราะมัน risk ก็มากับ opportunity เสมอนะคะจากนั้นก็เป็นเรื่องของการจัดการความเสี่ยงนะคะที่ทาง CCFD เนี่ยก็จะให้เราเปิดเผยข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดการความเสี่ยงจนไปการจัดการความเสี่ยงระบุความเสี่ยงนะคะจนไปถึงกระทั่งการพิจารณาวิเคราะห์หรือกระทั่งควอนติฟายมาเป็นซีนาริโอว่าความเสี่ยงต่างๆเนี่ยจะมีผลกระทบต่อผลประกอบการอย่างไรเป็นต้นนะคะแล้วก็องค์ประกอบสุดท้ายเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของตัวชี้วัดราคาเป้าหมายนะคะก็จะเป็นลงลึกมาเป็นเรื่องของตัวเลขมากขึ้นนะคะที่ทางหรือจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ตัวเลขก็ได้อาจจะเป็นที่เป็นควอลิตทางเป็นตัวชี้วัดทางคุณภาพก็ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าก็จะเป็นเอลิเมนต์หรือว่าองค์ประกอบที่ทาง TCFD เนี่ยกำหนดให้มีนะคะเพื่อที่จะให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถเอาข้อมูลแบบเดียวกันนะคะไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับองค์ประกอบแบบนักลงทุนเป็นต้นนะคะเอาสามารถเอาข้อมูลเนี่ยไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกันได้นะคะกับบริษัทอื่นที่มีการ disclose ข้อมูลตาม TCFD ค่ะวันนี้นะคะช่วงเช้านะคะเราจะมาไม่ได้ลงมาจนถึงองค์ประกอบของ TCFD ขนาดนั้นนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยมีจัดเวิร์กช็อปกันไปแล้วบางท่านอาจจะได้เข้าบ้างแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้ค่ะเรามาลงเป็นเรื่องของเช็คลิสต์ของ TCFD นะคะว่าถ้าเกิดเราจะปฏิบัติเริ่มต้นการเปิดเผยข้อมูลตาม TCFD แล้วเนี่ยเราจะมีสเต็ปขั้นตอนอะไรบ้างนะคะซึ่งเช็คลิสต์ตัวนี้นะคะก็คือเป็นทาง EY นะคะร่วมกับโครงการ Low Carbon Energy นะคะโปรแกรมนะคะแล้วก็ทางสำนักงานกลต.นะคะก็คือเราลองทำเป็นเช็คลิสต์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้บริษัทจดทะเบียนเนี่ยลองเอาไปนำไปใช้ปฏิบัตินะคะเพราะว่าตอนแรกจะมีคำถามค่อนข้างเยอะนะคะว่าเริ่มต้นยังไง TCFD มันดูแบบเยอะไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะคะก็เลยออกมาเป็นเช็คลิสต์ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งเช็คลิสต์ตัวนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของกลต.นะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยก็อาจจะต้องดูเช็คลิสต์แล้วก็ควบคู่ไปกับการดูตัวอ่านตัวไกด์ไลน์ของ TCFD เองด้วยนะคะเพราะว่าทาง TCFD ก็จะมีไกด์ไลน์ที่ค่อนข้างละเอียดลงไปนะคะเช็คลิสต์เรามี9ข้อนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันไปทีละข้อบางข้อมันก็ไปด้วยกันนะคะแต่มันก็จะเริ่มจากการจัดตั้งคณะทำงานนะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์ว่าตอนนี้สถานะปัจจุบันขององค์กรเราเป็นยังไงในการเปิดเผยข้อมูลเทียบกับ requirement ของ TCFD อะไรที่มันยังไม่มีอะไรที่มันต้องทำเพิ่มเติมตรงนี้ค่ะเป็น gap analysis นะคะแล้วก็เรื่องของการโครงสร้างการกำกับดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงทางภูมิอากาศนะคะก็คือเรามีการตั้งคณะทำงานหรือว่ามี
กรรมการคณะกรรมการย่อยด้วยหรือเปล่าตรงนี้นะคะแล้วก็มีการพูดถึงการบริหารความเสี่ยงนะคะเมื่อกี้เป็น element หนึ่งของ TCFD นะคะแล้วก็การวิเคราะห์ scenario นะคะการคำนวณผลกระทบทางด้านการเงินนะคะ financial impact นะคะแล้วก็วิเคราะห์ว่าจากความเสี่ยงของสภาวะภูมิอากาศต่างๆนะคะผลที่เกิดกับธุรกิจของเราเนี่ยแล้วเรามีมาตรการอะไรมารองรับด้วยหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นอยู่ในเช็คลิสต์นะคะรวมไปถึงการพูดคุยกับนักลงทุนนะคะเพราะว่านักลงทุนก็จะเป็นคนกลุ่มใหญ่หรือว่าสเตคโฮลเดอร์กลุ่มใหญ่ที่จะมาใช้การเปิดเผยข้อมูลอันนี้ใช่ไหมคะรีพอร์ตอันนี้ที่เราจะทำขึ้นมาแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็ความก้าวหน้าในการที่เราดำเนินการตาม TCFD Framework ด้วยเช่นกันนะคะคร่าวๆก็จะเป็นสเต็ป9สเต็ปนะคะก็เดี๋ยวลำดับถัดไปก็จะเป็นเริ่มที่สเต็ปแรกของการ TCFD ค่ะคุณวิไลพรค่ะ